สวัสดีค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นทองโบราณแท้ๆอายุ100ปีมีความบริสุทธิ์ถึง 99%อึ้งตัดดูเจอยัดไส้แต่พอรู้สาเหตุแล้วเข้าใจได้เจ้าของยิ้มออกได้เงินกลับบ้านวันที่11ตุลาคม2567สมาชิก TikTok หรือร้านทองคุณนโมโพสต์คลิปลูกค้านำทองโบราณอายุ100ปีมาให้ตรวจสอบและพร้อมจะขายทันทีโดยในคลิปลูกค้าได้นำทองมาให้ดูพบว่ามีลักษณะเส้นใหญ่แต่น้ำหนักเบาพอสอบถามว่าเป็นทองเก่าอายุประมาณ100ปีจากนั้นจึงเอาไปประเมินพบว่าเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 99% แต่รู้สึกว่าเบาก่อนอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าทอง 99% คือทองที่บริสุทธิ์มากๆอยู่ที่ 24K มีค่าบริสุทธิ์ของทองคำอยู่ที่ 99% ฉะนั้นทองเส้นนี้จะมีค่ามากกว่าราคาทองในประเทศแน่นอนหลังจากนั้นก็นำทองไปชั่งพบว่ามีน้ำหนัก 31.81 กรัมน้ำหนักน่าจะประมาณ2บาทนิดๆแต่งงตรงที่เส้นใหญ่มากๆและมีลักษณะที่เรียกว่างานโปร่งฉะนั้นกลัวมากๆที่จะเป็นงานยัดไส้เพราะสมัยโบราณจะมีงานหุ้มถ้าเป็นทอง2บาทจริงจะรับซื้อก่อนแกะดูด้านในพบว่าเป็นทองโปร่งและมีลักษณะเหมือนดินอยู่ด้านในเป็นการยัดไส้ด้วยดินก็เป็นคล้ายๆทรายซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานโบราณจริงๆเพราะสมัยก่อนเขาจะเอาทรายหรือผงที่เป็นผงเท่าต่างๆใส่ลงไปเพื่อไม่ให้ทองยุบเนื่องจากทองมันอ่อนเพราะไม่มีอะไรผสมให้แข็งแรงเหมือนทองปัจจุบันร้านทองไม่กล้าซื้อทองโบราณเพราะเจอแบบนี้บ่อยและไม่สามารถพิสูจน์ทราบน้ำหนักทองได้เมื่อหลอมออกมาแล้วก็พบว่าทองละลายไปด้านล่างแต่ด้านบนมีทรายอยู่ไม่ละลายไปกับไฟแต่ก็สามารถแยกทองกับทรายออกจากกันได้และยังมีเศษของทองเล็กน้อยติดอยู่ที่ทรายไม่สามารถเอาออกได้พอนำทองที่หลอมออกมาแล้วไปหาเปอร์เซ็นต์ก็พบว่ามีอยู่ที่98% ลดลงประมาณ 1% หลังจากนั้นก็นำไปชั่งน้ำหนักพบว่าน้ำหนักเหลือ 26.2 กรัมจาก2บาทเหลือ1บาท72สตางค์คิดเป็นเงิน 70,000 กว่าบาทขณะเดียวกันคุณนโมได้เข้ามาอธิบายในคอมเมนต์หลังมีคนสงสัยเรื่องลายของทองเพราะไม่คิดว่าลายนี้จะเป็นลายที่เก่าแก่โดยคุณนโมบอกว่าลายแบบนี้เรียกว่าลายบิดห่วงครับทำได้มานานมากแล้วช่างทองที่เรียนช่างทองหลวงจะรู้ดีครับขอขอบคุณแหล่งข่าวสดค่ะ